โย่สวัสดีครับเราจับมาอีกแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับแฟนบอลด้วยกันนานๆมาเจอกันทีก็ขอแย่รู้กันเล่นครับวันหนึ่งถ้ามีลูกค้าแบบนี้สัก10คนนี่สบายเลยนะครับเพราะว่ารูกว้างขวางโออามีพื้นที่ใช้สอยเยอะจะเปลี่ยนเป็นคอนโดนี่เป็นแบบคอนโดชั้นบนสุดนะครับหรูหราครับเพียบพร้อมไปด้วยสระว่ายน้ำพื้นที่ใช้สอยเพียบนี่เรากำลังเปรียบเทียบกับหูนะครับลองคิดดูเมื่อเทียบกับหูที่รูเล็กที่ลงไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนั่นผิดกันไกลเลยนะครับตอนนี้เราจะไปลงคลิปรูหูใหญ่ดีไหมเนี่ยเรามีคลิปรูหูเล็กและเราจะลงคลิปรูหูใหญ่ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นขี้หูบางๆผมกำลังแซะออกผมไม่ใช้อันขาวเลยนะครับผมใช้อันเขียวเลยเพราะผมเห็นแล้วว่ามันบางมากไม่ใช่เห็นหรอกจริงๆแล้วผมเกาไปมันก็สะดุดผมก็รู้ว่าผมต้องใช้อารมณ์นี้ใช่ผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแค่หูรูใหญ่แต่ผมกำลังลุ้นจะถึงขอบแก้วหูแล้วเดี๋ยวนะผมจะทำไงดีวะเนี่ยแค่หูรูใหญ่เห็นกันไหมเห็นไหมคิดว่าน่าจะเห็นนะนี่เนี่ยอีอันเนี้ยแล้วผมจะพยายามอยากให้มันออกเป็นชิ้นเดียวแล้วตอนนี้ผมยังไม่อยากดึงมันอ่ะเพราะว่าจะให้ขั้วมันออกมาแล้วดึงมาเป็นแผ่นใหญ่เอ้าหลุดแล้วเว้ยชิบละเอ้าลืมเอาอีอันที่หนีบอ่ะเอาอันที่โชว์หน้าตาไปก่อนโชคดีมากเลยครับดูสิครับมันพับอ่ะตอนแรกมันเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยเนี่ยมันพับเป็นสองครึ่งไปละเลยดูไม่ใหญ่เลยเห็นไหมมัวแต่ฝอยเยอะไปหน่อยเด้อๆๆก็ดูฝั่งนี้มีอีกไหมก็เก่าแล้วก็ไม่มีครับเมื่อไม่มีเราก็ขอหยอดรูช่วงนี้กำลังมีความสุขเมื่อวานทีมรักผมบุกไปชนะสุพรรณบุรี0-1ทั้งที่เล่น10คนบอลจะแพ้อยู่แล้วดันได้ลูกมงลูกเดียวชนะเลยเฉยผมนี่แบบโชคดีมากเลยที่ไม่ต้องโกนหัวเพราะถ้าเกิดเมื่อวานบอลผมแพ้นี่ผมต้องโกนหัวเลยนะและสุพรรณนี่โชคร้ายมากบุกมากกว่าอะไรมากกว่าตัวผู้เล่นมากกว่าทุกอย่างเหมือนจะเข้าทางกรรมการก็ช่วยแล้วช่วยอีกแต่ก็แพ้ปีนี้สุพรรณถ้าจะได้ลุ้นตกชั้นเหมือนเดิมสุพรรณนี่เป็นทีมแปลกลุ้นตกชั้นทุกปีแล้วไม่รู้ชอบอะไรชอบลุ้นตกชั้นก็เก่าเล่นเพลินๆนะครับลูกค้าอีกคนหนึ่งก็โทรมาเราก็บอกไปว่าอีก20นาทีจะเสร็จส่วนลูกค้าจะมาไม่มาเรื่องของลูกค้าละเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดตัดหนี้เสร็จลูกค้าไม่มาผมจะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตออกกำลังกายลัดหน้าบ้านละเพราะวันเนี้ย
โอ้โหพูดเสร็จโผล่มาหนึ่งคนยืนหน้ามาปุ๊บมองแต่ไม่ลงรถมองเสร็จกำลังจะดับเครื่องลงรถมาแล้วโฆษกสนามฟุตบอลมันส่งสัญญาณเป็นภาษาใบ้ครับมันทำท่ากันไก่นี้ชึบชึบชึบแล้วก็เลยออกค้อนไปตัวลงเคยชนะกูไงทุบกันไก่มันได้ตังค์ด้วยนั่นสิตอนนี้เราก็จะทำการใช้สำลีปั่นซับน้ำยานะครับด้านนอกก็ไม่มีอะไรแล้วด้านในตรงโถกลางโถด้านนอกไอ้ห้องรับแขกใช่ไหมห้องรับแขกด้านนอกไม่มีอะไรส่วนโถตรงกลางห้องที่เป็นแบบเป็นให้รายละเอียดก่อนที่เข้าไปห้องข้างด้านในสุดของห้องเนี่ยก็กว้างขวางอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะอาดหมดครับตอนนี้เราก็เลยมุ่งเน้นไปที่ห้องในสุดเลยครับจะสร้างความเพลิดเพลินให้แล้วครับผมก็ปั่นปลายสำลีผมไปถูกแล้วถูกแก้วหูแล้วถูกแล้วก็ถูกอีกผมเริ่มการปั่นแล้วก็ถูไถดึงเข้าดึงออกในสถานการณ์ช่วงโควิดอย่างนี้นะผมว่าทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดอ่ะนะมีโอกาสที่จะตื่นเต้นกับโควิดที่มาเกิดใกล้ๆบ้านอยู่หรืออยู่แถวบ้านกันแน่ๆเลยเคยไหมหมู่บ้านหนึ่งอ่ะเห็นหมู่บ้านอื่นเขาเป็นโควิดก็เห่ออยากจะเป็นโควิดตามเขาว่าเดี๋ยวไม่ทันกระแสหมู่บ้านผมจะทำกับเขาเปล่าไม่รู้เหมือนกันถ้ามีคงยุ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่ทันกระแสจริงๆคนที่เป็นโควิดพอรู้ตัวเองว่าเป็นโควิดก็พยายามจะประกาศไลฟ์ไทม์หรืออะไรเนี่ยนั่นคือการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนหนึ่งมีคนรู้จักกันเนี่ยเป็นปุ๊บเขารีบโทรแจ้งอสม.เลยว่าเขาเป็นแล้วก็รีบบอกอสม.ก็มาตรวจคนในครอบครัวเขาตัวเขาก็ส่งโรงพยาบาลไปพอหมอตรวจซ้ำอ๋อชวนแน่นอนก็นอนโรงพยาบาลตอนนี้หายอาการเขาเรียกไอแล้วก็เจ็บคอหายแล้วเพิ่งอยู่โรงพยาบาลได้3วันก็ต้องอยู่ไปประมาณสัก14วันส่วนคนที่บ้านนะครับก็ไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปออกมันมีอีก3คนอ่ะก็ไม่ต้องไปไหนกันนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็ทุก2วันก็ตรวจวันแรกก็เลยตรวจเลยชุด NTK แทงเข้าจมูกปุ๊บจริงๆแม่เมียเขาก็เป็นพยาบาลนั่นแหละก็เลยแทงจมูกตัวเองแล้วก็ลูกสาวอีก2คนก็ไม่มีปัญหาอะไรอีก2วันก็ตรวจคือ2วันตรวจที2วันตรวจทีตอนนี้เขาตรวจมาทั้งหมด2ครั้งละแต่แฟนนี่เขาผู้ชายนั้นที่เป็นปกติแล้วถ้าฟังจากที่เขาพูดแล้วเขาเล่ากันในไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับที่น่ากลัวคือเราไปเห็นภาพตอนที่เขาก็อักเลือดตาไอ้คือตรงนั้นน่ะเชื้อมลงปอดแล้วนะครับมันถึงเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่อยากพูดหวาดเสียวมากเลยผมเห็นเลือดทีไรแล้วผมเสียวเสียวอยากกินลูกดูขวดรูแมงดาแล้วก็คั่วเป็นอะไรที่ผมชอบมากอร่อยอร่อยผมทำสำลีเล็กๆระบายผมก็แย่ไปด้านในก่อนแกอย่าหันตามมาสิข้าอุตส่าห์
เอียงกล้องแล้วเอียงกล้องอีกจะให้คนทางบ้านเห็นนะที่ข้าดึงหูแกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้แกเอียงตามข้าจะจัดแสงให้เข้าไปในรูหูเดี๋ยวเพื่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวจะตบเพื่อนโชว์แฟนคลับทาง YouTube เลยนะแฟนๆครับครับเวลาดูแล้วอยากเมมอะไรช่วยเมมมั่งนะครับกระตุ้นยอดคนดูหน่อยเผื่อ YouTube เขาจะปลดปล่อยให้ผมหารายได้สักทีผมก็อุตส่าห์บอกมาแล้วผมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วช่องใหม่เขาขี้เกียจเปิดละแต่จริงๆตังค์ผมก็ยังอยากได้อยู่นะตอนแรกก็เหมือนจะไม่แคร์ตอนนี้เริ่มแคร์ละโดนคุณลูกด่าเพราะคุณลูกไม่ยอมเปิดช่องใหม่ให้คุณลูกเนี่ยเปิดช่องใหม่มากี่ช่องละ1 2 3 4 4ช่องละจนช่องแรกอ่ะลืมไปแล้วด้วยว่ามันทำอะไรไว้กี่เมลอะไรก็ไม่รู้ลืมไปหมดละแต่ยูเซอร์ยังอยู่เลยนะโอ๊ยคนเข้ามาดูตั้งเยอะแยะผมเข้าไปดูแล้วผมยังขำเลยหน้าผมยังอยู่ในนั้นแหละลองพิมพ์เข้าไปตุ๊กแกกัดนิ้วเมียมันจะมีบุษวงกตอยู่ยืนยงเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโคตรเท่เลยอันนั้นแหละผมจำยูเซอร์ไม่ได้คนติดตามก็หาใช่น้อยไม่จริงอะอยากให้มีคนติดตามเป็นแสนๆภายใน5ปีเนี่ยแต่มันไม่ได้แน่แล้วพอดูแล้วมันน่าจะเป็นคนเฉพาะกลุ่มครับที่เข้ามาดูแค่ขี้หูอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะตอนแคะเนี่ยหมายถึงคนที่ดูอยู่รู้สึกยังไงส่วนผมเนี่ยผมก็มีสมาธิอยู่ที่ปลายสำลีอย่างตอนเนี้ยปลายสำลีผมไปกระทบแก้วหูแล้วขอบหูสมาธิผมก็อยู่ตรงนั้นจิตใจผมก็จะนิ่งไม่หวั่นไหวแม้ที่วันที่เรามามาก นี่เกี่ยวกับโฆษณากดเต็กเลยหรือจะใช้แบบปีเดี๋ยวเราจะไปข้างนู้นต่อกันดีกว่าใกล้เวลาลูกค้าจะมาแล้วโอ้ว่าไปว่ามาเราก็แคะกันไปเรื่อยๆพูดกันซะเรื่อยๆเกิน10นาทีแล้วนะเนี่ยป้าป้าเราไปข้างนู้นกันดีกว่าโยมาข้างนี้กันต่อในระหว่างตั้งกล้องพักเบรกเนี่ยผมก็นึกอยู่ว่าผมจะโม้อะไรดีผมก็นึกขึ้นมาได้ผมมาไปเจอเพื่อนแฟนบอลอีกคนหนึ่งที่อยู่ในสนามแล้วแกก็รู้ว่าผมเป็นช่างตัดผมแกก็ถามว่าแคะหูได้ไหมผมบอกแคะได้เพราะว่าผมก็ทำ YouTube อยู่ยูทูบเบอร์แกก็งงใช่เหรอใช่คนนี้ไหมแล้วก็แกก็คงเข้าไปฟังแล้วก็บอกเนี่ยๆหนูติดตามอันเนี้ยที่แคะหูเก่งๆแล้วก็ดูอ๋ออันนี้แหละครับของผมโอ้เจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วอ่ะโอ้โหผมนี่ดีใจมากเลยแฟนคลับมากรี๊ดอยู่ในสนามจะป้าแล้วกรี๊ดเสร็จแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกกับผัวเขาก็หัวเราะใหญ่เลยแล้วลูกเขาก็เมามอยเรื่องพฤติกรรมแม่ก็คือปกติเนี่ยคุณแม่เขาก็จะอยู่บ้านกันอย่างเดียวนึกออกไหมคุณลูกก็ออกไปเรียนหนังสือคุณพ่อก็ไปทำงานฉะนั้นลูกกับผัวก็เลยไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่คุณแม่นั่งไปนุ่มปุ๊บก็ดูคลิปแคะหูซักผ้าก็นั่งมีคลิปแคะหูแล้วผมก็พูดไปเรื่อยๆอยู่ในคลิปดูมั่งไปดูมั่งซักผ้าไปทำอาหารทำความสะอาดทำอะไรแกก็ทำหมดอะแล้วจนสุดท้ายอะแกก็มานั่งกินข้าวแล้วแกก็นั่งดูไอ้นี่ลูกสาวมันก็พ่อมันก็ส่งซิกให้ลูกสาวลูกสาวก็เดินอ้อมมาดูว่าแม่มันดูอะไรถึงติดขนาดนั้นพอลูกสาวมาดูเท่านั้นลูกสาวก็ทำท่าผืดพออมแล้วทำท่าอ้วกพ่อเลยมันก็ลุกมาดูพ่อมันเห็นพ่อมันก็ยี่สองคนไม่เจริญอาหารแม่มันกินตุยตุยตุยทุกคนเดียวโอ้ผมแบบโคตรขำเลย
เอาแบตจะหมดอีกกำลังเล่ามันมันเลยอ่ะเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแบตเอ๊ะถ้าปล่อยให้แบตหมดเนี่ยมันจะเสื่อมเร็วว่ะเดี๋ยวแฟนคลับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนแบตแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โย่กลับมาต่อครับหลังจากเปลี่ยนแบตแล้วตอนนี้ผมก็เห็นเศษขี้หูเล็กๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองไปแซะดูว่ามันจะเป็นแผ่นใหญ่ได้ไหมโอ้บางเบาบางเบาบางเบาบางบางดูนะครับเดี๋ยวก่อนจัดแสงก่อนได้เห็นแล้วผมว่าเห็นชัดแต่ไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าอยู่มุมนี้ปุ๊บเล่าถึงเจอแฟนคลับในหนามบอลแล้วจะหลงจิตใจมันก็มีคนนะเคยถามว่าอยากเห็นหน้าช่างผมก็บอกถ้าดูคลิปผมไปเรื่อยๆก็เห็นหน้าตอนที่ผมโม้ก่อนเกมในฟุตบอลนะก็ยังมีคนมาแซวเลยอยากดูโกนหัวดีเมื่อวานนี้ยังชนะได้มีงั้นได้โกนหัวแต่ว่าปีนี้คงได้ไว้ผมยาวยากอ่ะเพราะเป็นโควิดมันมีผมก็เลยต้องแต่อีกอย่างผมมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตน่ะแล้วมันต้องสระผมบ่อยอ่ะแล้วผมสระผมเสร็จแล้วผมชอบนอนเลยผมก็เลยต้องซอยผมสั้นแล้วก็ไม่ให้ทิ่มลูกตาเฉยเสร็จแล้วตอนนี้ก็ออกกำลังกายเล่นเซิร์ฟจริงๆเนี่ยวันนี้ผมก็ไปที่ไปหาอาจารย์ผมที่เป็นโค้ชให้กับไอ้นักกีฬาเชียงรายจนได้แชมป์ไอ้ประเทศไทยเนี่ยนะโค้ชก็บอกให้ผมดูวิธีฝึกเขาเรียกอะไรฝึกการเลี้ยวการทรงตัวโหแต่โค้ชมันวางกลวย3กลวยแล้วมันเลี้ยวแบบมุมแคบมากผมเห็นมันเล่นแล้วมันเท่อ่ะเดี๋ยวผมจะทำบ้างผมจะประเท่แบบเขาให้ได้จริงโค้ชเขาเก่งขนาดนั้นนี่ถ้าเกิดนำเสนอตั้งแต่แรกนี่ใน YouTube เนี่ยควรติดตามเพียบเลยนะเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นลูกศิษย์ผมโอ้นี่ไงออกมาแล้วเห็นไหมนิดเดียวอันเนี้ยมันเมื่อกี้ลุกมาเปลี่ยนก็แทนที่จะไปหยิบไอ้ตัวเอกของเราก็ดันลืมเอาออกมาอีกไม่เป็นไรเราไม่รีบเพื่อนเราก็ไม่รีบคนมารอก็ไม่รีบถ้าทุกคนรีบก็ต้องแต่มาเมื่อวานแล้วใช่ไหมนั่นแสดงว่าทุกคนไม่รีบถึงไม่มาเราจะโม้อะไรกันดีอ่ะตอนเนี้ยอยู่ๆอุ้ยตกใจจีไม่บอกว่าจีมิหลุดยุ่งเลยอ่ะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเป็นแต๋วอีกโอ้ดูสิเกิดฟองขึ้นด้วยอ่ะโอ้โหนี่คุณลูกค้าเอาอะไรเก่าเล่นอยู่หรือเปล่าเนี่ยทุกวันทำไมมันดูแล้วมันเรียบๆเนียนๆมากเลยห้องโถงห้องรับแขกข้างนอกเนี่ยก็สนุกดีนะอย่างเงี้ยใช่พูดถึงเซิร์ฟสเก็ตนะผมมาคิดท่าตอแหลได้ท่าหนึ่งแล้วผมก็ไปสอนคนที่มาฝึกกับผมคนหนึ่งอายุ55
ให้เขาเอาท่านั้นน่ะไปเล่นแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนคอยถ่ายรูปให้แล้วมันจะสวยอ่ะมันเป็นท่าที่เวลาเขาเลี้ยวขวางแล้วก็วางออกมาเออมันเท่บอกได้เลยคันเบลว่ามันเท่มากมันเหมือนแอ่นอกยกสะโพกเข้ามาแล้วก็เลี้ยวแควเลยโคตรเท่แล้วถ่ายมุมต่ำหน่อยขาจะดูเรียวยาวแล้วก็เอวมีเอวมีสะโพกมีอกเท่แต่จริงๆเขาเป็นคนตัวต่ำขาสั้นนะครับแต่มันถ่ายหลอกได้ใช่ผมเนี่ยเป็นช่างภาพสมัครเล่นด้วยหากินกับเรื่องนี้ไม่เยอะงั้นคน40 50เวลาถ่ายรูปวิ่งนี่เจอผมที่หน้าเส้นชัยนี่ผมสั่งโพสท่าซ้ายขวาหน้าหลังปุ๊บได้หมดอะเพราะผมจำได้ว่ารูปหน้าเขาตรงไหนสวยไม่สวยรูปร่างเขาตรงไหนมีรายละเอียดที่ไม่ดีผมก็จะเลื่อนไปที่ถ่ายให้มันรายละเอียดมันดีๆแล้วมันได้โอ้หากินกับคนมีอายุสบายงานวิ่งก็เลยได้หลายตังค์ซื้อกล่องซื้ออะไรโอ้สนุกสนานพอมีโควิดมาเท่านั้นโครงการซื้อกล่องผมก็ต้องพับไปแต่ผมก็ยังได้เงินจากไอ้จากชัตเตอร์สต็อกที่เมืองนอกอยู่นะเพียงแต่ว่าจากที่เคยได้เดือนละ50เหรียญเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ากระเสือกกระสนมาก2เดือน3เดือนกว่าจะได้50เหรียญเนี่ยอุ๊ยแล้วรายได้ลดลงไปเป็นครึ่งๆเลยคิดแล้วก็เสียดายจากรูปละที่เคยได้33เซนตอนนี้กลายเป็นเหลือแค่10เซนดี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 อะไรคนลูกค้านอนนานแล้วมีถอนหายใจด้วยเบื่อแล้วหรออย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อคนรอข้างนอกยังไม่เบื่อเลยคนดูก็ยังไม่เบื่ออืมในช่วงไฮไลท์สุดท้ายอะไรเนี่ยผมจะทำอันเล็กๆแล้วกันนะสำลีเพราะมีคนชอบมากเลยตอนที่ทำเอาสำลีเล็กๆและยาวๆเขาบอกว่ามันรู้สึกเหมือนมันจะทิ่มแทงไปแล้วให้มันทะลุถึงหูอีกด้านหนึ่งความรู้สึกที่เสียวและลึกมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่เห็นเขาอยากดูกันผมก็ทำมันไม่เห็นหรือไงว่าแค่หูกันอยู่เนี่ยโทรมาอยู่นั่นแหละเอาหลุดเลยเสียสมาธิเลยไหมครับเนี่ยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละมันคงมีธุระไม่รีบถ้ามันรีบมันต้องโทรตั้งแต่เมื่อวานละแสดงว่าโทรมาวันนี้มันไม่รีบงั้นเราแคะกันต่อครับใช่ไหมเราก็แย่และแยงเข้าไปครับโอ้ยอีบ้าเอ้ยหลุดได้ไงวะเอาใหม่เอาใหม่โอเคถึงแก้วหูแล้วครับโอ้มุมกล้องก็ต้องได้หลบก็ต้องหลบโอ้ซึมซับความชื้นจากด้านในออกมาแล้วครับว้าวเขาก็ต้องเอียงตามหูผมมาตลอดเลยนะครับจริงๆผมไม่ได้ดึงหูเขานะครับเขาอะผมแค่จะดึงเอ้ยไม่ใช่จะให้เขาปรับเปลี่ยนมุมแต่ว่าผมดึงเพื่อให้แสงมันเข้าแล้วก็ให้มุมกล้องมันเห็นส่วนเขาอะดึงตามมือผมเพราะเขาไม่อยากดึงเอ้าเดี๋ยวก็จะโดนลิขสิทธิ์อะโทรนั้นไม่รับมันโทรนี่เลยสงสัยแน่เลยขอเวลาเดียวขอเวลาเดียวอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับของลูกค้าโอเคโอเคเดี๋ยวนะจะเย็นเย็นขอครั้งสุดท้ายก็ได้
โอ้ยขอครั้งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้ดั่งใจเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทำให้เสียสมาธิหมดเลยเสียงโทรศัพท์เนี่ยถอดเสียงโทรศัพท์เลยเออเนี่ยแหละมุมนี้แหละที่ต้องการลูกค้าก็ต้องการเนี่ยแหละครับมุมนี้โอ้โหสุดติ่งเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งมันเป็นมุมที่ใช่เลยครับเป็นมุมที่ใช่เป็นมุมที่ชอบเดี๋ยวเราจะทำเล็กและบางเร็วลงไปอีกหน่อยเมื่อกี้เราดูดความชื้นตอนนี้เราจะทําแบบมันแห้งแล้วก็ใช้เทคนิคที่เราชอบทํากับหูลูกค้าแล้วลูกค้าจะเพลินมากเราอัดเข้าไปเลยครับยาวเท่าไหร่เราใส่จนมิดมิดฟิตดามนะผมนึกถึงอีเพลงแรปนั่นเลยอะเอ้าหลุดอีกอีบ้านี่นะผมว่าทำมันใหม่ละเอาเรียว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 เล็กๆโอเคไปถึงแก้วหูละโยก็เพื่อนๆใครที่ชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับชอบไม่ชอบยังไงทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอยากทำอะไรผมก็จะทำโย่เสร็จแล้วสบายหูไหมครับท่านครับเยี่ยมเราจะไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแฟนคลับ